สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อกันในคลิปคำถามอยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากถามแต่เขาคงไม่ตอบเราเพราะป่านนี้เขาก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เขาคงไม่ตอบเราอีกแล้วประมาณนั้นมากันที่ธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูเรามาดูพลังงานของคุณซิว่ากับคอนเทกับคำถามที่ว่าห่างกันไปห่างกันไปเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีคนใหม่แล้วหรือยังเขากับคนใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาแม่สิงห์ธนูไฟจ๋าขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ชีวิตนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะไฟแม่สิงห์ธนูยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์ร่อนเรดดิ้งดวงทั่วไปโอ้ไฟจ๋ามีเอชออฟคัพขึ้นมาเลยอ่ะมีรักเหรอมีรักครั้งใหม่เหรอมีคนเข้ามาเหรอมีใครเข้ามาเหรอคนเก่ากลับมาเหรอเอ้ยทำไมเป็นพลังงานแบบนี้ล่ะมาอ่ะไฟเมษสิงห์ธนูไพ่ของคุณเป็นเอชออฟคัพการเริ่มต้นใหม่เหรอการเริ่มต้นใหม่กับอะไรกับความรักหรือเปล่ามีรักครั้งใหม่หรือมีใครมาแอลมีใครมาจีบโอ้มี9ถ้วยด้วยอ่ะมี9ถ้วยมี1ถ้วยมี9ถ้วยมีใครเข้ามาจีบมีความรักในความรับหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงมากมีคนเข้าหาเยอะเลยประมาณนั้นทำไมอ่ะ Age of Cup มีความรู้สึกใหม่ๆหรือการเริ่มต้นในความรู้สึกการเริ่มต้นในอะไรกำลังตัดใจเรื่องรักครั้งเก่าหรือเปล่ารักครั้งเก่าที่มันไม่ดีตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปก้าวถ้วยก็มีคนเข้ามาเยอะแยะหรือเปล่าเลือกไม่หวัดไม่ไหวหรือเปล่าเสน่ห์แรงไปหรือเปล่าจ๊ะอารมณ์นั้นหรือเปล่าเพิ่มการเริ่มต้นใหม่ผูกสัมพันธ์ดีๆมีคนหยิบยื่นไมตรีให้หรือว่ามีคนแอบชอบอยู่ไหมคะทำไมอ่ะขอดูซิ Age of Cup คืออะไรอ่ะ Age of Cup The Wheel of Fortune โอ้จักรยานค่ะจักรยานไม่ใช่จักรยานจักรวาลจักรวาลคัสสันอะไรมาให้คุณจ๊ะไหนดูซิไหนดูซิ The Fool การเริ่มต้นใหม่เดินทางไปไหนมาคุณมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจไปที่มีภูเขาที่มีน้ำได้เดี๋ยวอีกหน่อยสิ Strengthคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์นะราศีสิงห์ทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกอีกใบเซอาจารย์มองว่าในความรักความสัมพันธ์ณสถานการณ์ของคุณตอนนี้ค่ะจักรวาลเปิดทางให้คุณได้หลุดพ้นจากความรู้สึกด้านเดิมๆความรู้สึกในด้านดาร์กอะไรที่เป็นโพสิทีฟเริ่มจะมองเห็นอะไรที่มันบวกๆมากขึ้นแล้วชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วจากที่ทุกข์ที่โศกเศร้าเหงาซวงถึงเวลาแล้วที่คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งๆนั้นได้แล้วเริ่มต้นกับวันใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นกับตัวเองการเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอิสระในเรื่องของความรักอาจจะเป็นอิสระในเรื่องของสิ่งที่มันยังค้างคาใจมีความสุขมากขึ้นชีวิตฉันเรื่อนร้ามากขึ้นอิสระจากความคิดเดิมๆที่มันถูกกักไว้กับความรู้สึกเดิมๆนะจ๊ะสเตนคือการปรับตัวอดทนเข้มแข็งเดินไปข้างหน้า Page of Pentacles การเริ่มต้นใหม่มีแนวความคิดของการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการเริ่มต้นร้านอะไรสักอย่างปะขอดูอีกสักใบเดชตัดจากสิ่งเดิมๆในชีวิตค่ะอะไรที่เป็นท็อกซิกตัดทิ้งไปให้หมดฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ฉันจะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ของเก่าไม่เอาของเก่าไปของเก่าตัดทิ้งไปแต่ยังไปส่องใครอยู่เนี่ยมีการเริ่มต้นขึ้นมาถึง2ใบการตัดคนออกจากชีวิตค่ะบางสิ่งบางอย่างที่บล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์กับใครสักคนเพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นท็อกซิกมันเป็นท็อกซิกสำหรับชีวิตวิ่งตามมาไม่วิ่งแล้วช่วงนี้ไม่วิ่งตามใครทั้งนั้นฉันจะอยู่ในพื้นที่ของฉันจะเดินไปจากความรู้สึกนี้ให้ได้การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทน
มีความเครียดอยู่จิตตกนอนไม่หลับเรื่องอะไรเนี่ยระวังเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยช่วงนี้อย่าไปไหนนะกักตัวไว้นะกักตัวไว้นะอย่าไปสถานที่เสี่ยงๆนะมีความเครียดบ้างในบางครั้งยังรู้สึกถึงใครบางคนคิดเยอะอ่ะเราอ่ะคิดเยอะคิดเยอะคิดมากคิดเองเออเองอ่ะโอเคในด้านของจิตใจอาจารย์ยังมองว่าคุณพร้อมแล้วล่ะคุณมีความพร้อมความพร้อมที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาถ้าใครเข้ามาก็ให้เรียนรู้เปิดใจหน่อยเพราะคุณเองก็ค่อนข้างจะมีคนค่อนข้างมีเสน่ห์แรงนะจ๊ะเสน่ห์ที่ดึงดูดคนเข้ามาเยอะมากแต่ว่าคุณไม่อยากได้หรือเปล่ายังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครหรือเปล่ายังเจ็บกับของเดิมๆอยู่หรือเปล่ายังคิดมากอยู่หรือเปล่าหรือในบางคนจริงๆในใจลึกๆยังซ่อนอะไรไว้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าเริ่มต้นเถอะการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับงานการเริ่มต้นใหม่กับสังคมใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่หรือเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยเรียนรู้โอ้ชีวิตไปได้ดีนะไฟขออีกสบายเดทำพรานคุณอาจจะคุยกับราศีธนูเป็นความรู้สึกที่ทำใจค่ะตอนนี้ทำใจบาลานซ์ความรู้สึกไม่ให้เครียดไม่ให้คิดมากไม่ให้จิตตกกับเรื่องบางเรื่องทำใจได้ดีแล้วเช้าวันใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงทำพรานคือการเปลี่ยนแปลงค่ะชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ววิวออฟฟอร์จูนจักรวาลเปิดทางละเปิดทางให้กับชีวิตของคุณมีความสุขมากกว่าเก่ามีความรู้สึกทำใจได้มากกว่าเดิมมีความรู้สึกถึงการมองเห็นอนาคตตัวเองมากกว่าที่เคยจากการจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆนั้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วอะดีขึ้นในระดับหนึ่งทีเดียวทำแรงคือการเปลี่ยนไปมีการโยกย้ายไหมย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายแผนกหรือบางคนกำลังมองถึงการต่อเติมบ้านจัดสวนการต่อเติมที่อยู่อาศัยการมองหาที่พักหรือการย้ายบ้านย้ายแผนกย้ายงานย้ายการย้ายอะไรเดอะชาริออตรักทางไกลเหรอจ๊ะเดอะชาริออตมาบอกว่าอุปสรรคปัญหายังมีอีกเยอะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะคุณไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ความสำเร็จยังอยู่ไกลเกินเอื้อมแต่ถึงนั้นถึงกระนั้นก็ตามแต่ได้รับแน่ๆอุปสรรคและปัญหาอะไรคุณจะฝ่าจะฟันคุณจะไปได้โดยที่ยากลำบากหน่อยแหละแต่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่เกรงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยอมเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันสามารถไปได้กับทุกๆเรื่องกับทุกๆอย่างที่คุณต้องการนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูคนของคุณสิคนที่คุณรักเนี่ยไม่รู้ใครเขาเป็นยังไงบ้างนะดูซิว่าเขาเป็นไงบ้างหลังจากห่างๆกับคุณไปเลิกกับคุณไปไม่พูดไม่คุยกับคุณนั้นเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาเป็นยังไงอ่ะไปส่องเขาดูไปดูเขากันไปดูเขากันตั้งจิตถึงคนที่คุณคิดถึงไหมไปดูเขาสิชีวิตเขาเป็นยังไงเพจออฟสอร์ดค่ะสถานการณ์ของเขาห้าเหรียญเขาป่วยไหมเขาค่อนข้างจะสามดาบยังมีความเจ็บใจอยู่เลยอ่ะเขาเจ็บใจอะไรคุณไปทำอะไรเขาเจ็บใจไฟคุณไปทำอะไรเขาเจ็บใจขนาดนี้น่ะสามดาบน่ะยังเจ็บใจอยู่เลยอ่ะไปทำอะไรเขาฮะไปทำอะไรเขาอ่ะในพลังงานของเขามีเพจออฟสอร์ดคือการลักษณะของการปิดกั้นอารมณ์การสื่อสารการเดินไปข้างหน้าหรือการแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะเขาอาจจะยังส่องคุณอยู่ส่องเพื่ออะไรส่องเพื่อความเข้มแข็งในใจส่องเพื่อให้รู้สึกว่าไอ้คนคนนี้ทำฉันเจ็บไอ้คนคนนี้ทำฉันทุกข์ไอ้คนคนนี้มันไม่ซื่อไอ้คนคนนี้มันมีรักไกลรักส่องแล้วโมโหด้วยส่องแล้วมีอารมณ์โมโหด้วยส่องเองทุกเองนักเลงพออะไรประมาณนั้นเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันยากลำบากเหมือนเขาเป็นคนวิ่งตามคุณอะแล้วคุณก็ไม่ได้เคยให้อะไรเขาเลยไม่ว่าจะให้ใจให้ความรักคุณให้แต่ดาบเขานั่นน่ะสามดาบให้แต่ความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเริ่มปิดกั้นคนคนนี้ก็เป็นคนเด้อเอาการนะเขาไปข้างหน้าแล้วหรือเปล่าเขาไปข้างหน้าไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิต
กับทรัพย์สินมรดกไปแล้วไปแล้วคุณอาจจะคุยกับกรกฎนะจ๊ะขอดูเพจออฟซอร์ดเขาหน่อยการเริ่มต้นใหม่กับงานโอ้เขามีงานใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆที่เขาต้องทำมากกว่าคุณเขาไม่คิดถึงคุณแล้วค่ะเขาตัดใจจากคุณได้แต่ก็ยังมีความเจ็บช้ำอยู่นะตรงนั้นเดี๋ยวเราพวกเขาคิดถึงก็ยังรักรักอ่ะรักนะ คือยังรักอยู่นะเออจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับคุณไม่ได้เขายังรักอยู่เดอะเดอเปอร์คุณอะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างระหว่างอายุแตกต่างระหว่างวัยสถานะหรือว่ามีความแตกต่างระยะทางหรือต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักไหมนะรักอยู่แต่เก็บไว้ในใจไว้เฮ้ยเขาวางแผนอะไรกับเรื่องของความรักคะเขาวางแผนอะไรในเรื่องของความรักเขาบอกว่าความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตค่ะความรักนี้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายก็มีเรื่องต้องแบกรับเกี่ยวกับครอบครัวคนคนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีภารกิจหรือใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับครอบครัวนะจ๊ะเขาไปโฟกัสหรือวางแผนสำหรับชีวิตสำหรับครอบครัวสำหรับงานการสำหรับสิ่งที่เขาต้องแบกรับโฟกัสในเรื่องรักไหมไม่โฟกัสเรื่องรักโฟกัสเรื่องงานนั่นแหละขอไพ่ของ6ไม้เท้าทุกอย่างนิ่งเฉยคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเฮ้ยเขามีรักครั้งใหม่ด้วยล่ะเขามีรักครั้งใหม่ด้วยหรือรักครั้งเก่าที่มันค่อนข้างยากลำบากเขามีคนมาชอบจริงๆนะเขามีคนเข้ามาแล้วล่ะมี two of cup เข้ามาด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเหมือนกับว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นความรักเขายังเข็ดเหมือนก็ยังเข็ดกับความรักไม่โฟกัสกับความรักโฟกัสกับงานเขาบอกชีวิตเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผ่านมามันก็ยากลำบากพอละชีวิตมีเรื่องที่ต้องทำมีอะไรอีกเยอะแยะที่ต้องทำเพราะฉะนั้นมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นความรักให้กับเขาด้วยแล้วเป็นไงล่ะความรักเขาเป็นไงเอาไหมความสัมพันธ์เขาเป็นไงไหนดูซิความสัมพันธ์ในรักใหม่เขาเป็นยังไงเขาเอาไหม King of Pentacles ค่ะโอ้ยคนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะมีเสน่ห์แต่เอาใจตัวเองคิดเยอะคิดมากโอ้ถามว่าถ้ามีคนมาคุยไหมก็คุยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่ทีเดียวมีเสน่ห์คนเขาหาเยอะเขาเป็นคนที่ให้ความสุขกับทุกคนได้ชอบเห็นรอยยิ้มของคนอื่นแต่ว่าโฟกัสไหมไม่โฟกัสกับงานกับเงินถามว่าในความรักของเขาเป็นยังไงคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขามีเป็นคนคนนี้เป็นคนเป็นครูบาอาจารย์ไหมชอบสั่งชอบสอนชอบให้คำชี้แนะคนอื่นเป็นคนที่ออกโบราณความคิดเขาโบราณหน่อยแล้วความคิดเขารู้ได้คิดได้ในสถานการณ์ต่างๆมากมายโฟกัสกับเงินค่ะกับงานเป็นหลักไม่โฟกัสรักเลยถ้าใครเข้ามาก็คุยแต่ถ้าให้คุยแล้วสถานการณ์เขาพัฒนาไหมไม่ให้น้ำหนักกับความรักนั้นเลยไม่พัฒนากับใครทั้งนั้นมุ่งมั่นกับความกับงานคุณอาจจะคุยกับคนที่ทำงานในโลกโซเชียลก็ได้เป็นคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่นะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบชี้แนะไม่ใช่ชอบสั่งชอบชี้แนะชอบสอนก็แล้วกันชอบสอนชอบชี้แนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนมีเซนส์ดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นคนที่บางครั้งนะจิตใจของเขาหวั่นไหวง่ายจัสติกเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ให้อะไรกับคนอื่นก็อยากได้รับเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนเที่ยงตรงเหมือนศาลยุติธรรมอ่ะเป็นลักษณะของไพ่ของนี่ไพ่ของจัสติกเป็นไพ่แห่งตาช่างเที่ยงธรรมยุติธรรมพูดจาอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนหวานแหววหรืออ่อนโยนอ่อนแออะไรขนาดนั้นเป็นคนที่มีความคิดดี
เป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่อยู่ได้กับทุกๆอย่างนะโอเคไหมอ่ะสถานการณ์รักของเขาเปิดใจไหมไม่เปิดใจค่ะไม่เปิดใจไม่เปิดใจดูอีกสักใบหนึ่งแทมพลันคุณอาจจะคุยกับธนูแล้วก็จัสติกบางครั้งเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะในบางครั้งเขายังมองเรื่องราวเก่าๆระหว่างเราคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยมีความผูกพันกันแต่แค่คิดถึงค่ะจะทำอะไรไหมไม่จะทักไหมไม่เขาคิดว่าในการที่เขาอยู่ตรงนี้เขาสามารถเดินไปข้างหน้าได้แล้วเขาสามารถเยียวยาตัวเองบาลานซ์ตัวเองและเดินไปข้างหน้าได้แล้วค่ะความคิดถึงมีอยู่ความรักก็ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปเถอะให้เขาไปได้คนดีๆให้เขาไปมีชีวิตดีๆให้เขาไปมีสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตที่ดี อาจารย์ไม่ได้ว่าคุณไม่ดีนะไฟอาจารย์ไม่ได้ว่าคุณไม่ดีแต่ว่าคือถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขถ้าเขาอยู่กับเราแล้วไม่ดีแล้วคุณไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการได้สิ่งที่เขาขาดหายคุณเติมเต็มไม่ได้เพราะคนเรามันอาจจะเป็นเขาอาจจะอยากได้แบบนู้นแต่คุณเติมเต็มให้ไม่ได้ก็ให้เขาไปหาคนที่สามารถเติมเต็มให้เขาได้ซึ่งคุณทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีเราก็ดีแต่อาจจะดีน้อยหน่อยเราอาจจะดีในความเป็นตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคไหมคำถามเขียนไว้ใต้คลิปอยากรู้อะไรคำถาม1 2 3 4โอ้ยคำถามใส่มาเยอะๆเลยอาจารย์จะเอาคำถามของคุณมาเก็บไว้และคราวหน้าอาจารย์จะถามให้ว่าคุณอยากรู้อะไรกับคนของคุณบ้างโอเคไหมชอบไลค์เมนแชร์เยอะๆไม่ชอบไม่ทำ มีขู่อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มา SIAFE0329Y เจอกันคลิปหน้าอาจารย์ว่าพักนี้อาจารย์อ้วนขึ้น ไม่ใช่อาจารย์คิดไปเองนะคือมีช่วงหนึ่งอาจารย์น้ำหนักลงหน้าเรียวผอมสังเกตมีคนมาชมว่าอาจารย์สวยขึ้นนะช่วงนั้นอาจารย์ไปฉีดวัคซีนมาแล้วอาจารย์รู้สึกว่าแพ้วัคซีนอาจารย์ทานข้าวไม่ได้ทานข้าวได้3คำในวันหนึ่งอ่ะ3คำ4คำแล้วทานไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรตอนที่แพ้วัคซีนรู้สึกถึงการทานข้าวไม่ได้แค่นั้นแล้วมันผอมลงประมาณ3โลประมาณนั้นแต่ตอนเนี้ยหลังจากผ่านพ้นไปแล้วหลังจากเหมือนหมดฤทธิ์วัคซีนไปแล้วอ่ะอาจารย์ทานข้าวได้แล้วก็อร่อยมากกับทุกๆสิ่งอย่าง ดูแก้มมาเป็นห่วงเห็นแก้มตัวเองโอ้ยแก้มมาเป็นอ้วนขึ้นอย่ามาทักกันว่าอาจารย์ดูอวบอิ่มมันอ้วนขึ้นช่วงนี้นะตุ๊ดจีนอาจารย์จะไม่ออกไปไหนกลัวโดนหิ้ว ช่วงนี้หมูแพงด้วยไม่ออกไปไหนอาจารย์อ้วนขึ้นอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอาจารย์เอาพลังงานดีๆมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อขำๆแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเอาสิ่งดีๆมาให้ดูแล้วอย่าไปตัดสินใจดูแล้วอย่าไปดวงนี้ไม่ใช่ของคุณมันเป็น general rating นะจ๊ะหนูจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ SIAFE0329ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ